สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูอิตาเลียนง่ายๆและอร่อยมานำเสนออีกแล้วนะคะอร่อยทุกรอบเลยจานเรียงรายกันอยู่ตรงหน้าใส่อะไรบ้างแป้งสาลีนะคะไข่นะคะใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะจานนี้นะคะขนมปังป่นถ้าบ้านเราไม่มีนะคะใช้เกล็ดขนมปังก็ได้นะคะตีไข่โอ้ไข่นี่สีสวยมากเลยอ่ะน้ำมันสำหรับทอดนะคะที่อิตาลีนิยมใช้น้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็น้ำมันถั่วลิสงนะคะในการทอดพระเอกของเราในวันนี้นะคะน้องหมูนั่นเองเมนูนี้นะใครจะใช้เนื้ออะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเนื้อวัวน้ำมันร้อนแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็หย่อนลงไปนะคะในกระทะนี่แน่สุดท้ายนะคะทอดแล้วก็ต้องโรยเกลือป่นนะคะที่อิตาลีนะพวกเนื้อสัตว์นะคะเขาไม่นิยมเอาไปหมักถ้ามาทอดแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นคนไทยเรานะคะสามารถดัดแปลงเอาไปหมักก่อนได้นะคะน่ากินไหมคะหน้าตาเหลืองกรอบหอมนะคะง่ายด้วยนะคะเมนูนี้นะถ้าเป็นเด็กนี่ถูกใจ 100% เลยนะคะถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหมที่รักชอบไหมชอบมากเดี๋ยวมีชาวอิตาเลียนการันตีความอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจังเลยบูโรอร่อย